เหตุการณ์ผ่านมา45ปีเรายืนยันได้ข้อที่1 6ตุลาคม2519ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการเมืองเป็นความจงใจของกลุ่มผู้มีอำนาจในขณะนั้นต้องการจะเข้ามากวาดล้างฆ่าฟันและสังหารโหดนักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยในธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของ45ปีที่เราเรียกร้องให้หาคนผิดมาลงโทษรับรางวัลในวันนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงและก็เป็นความน่าหดหู่ของสังคมนี้ด้วยเพราะการที่เรายังต้องแจกรางวัลจารุพงษ์ทองสิงห์นี้อยู่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จารุพงษ์ทองสิงห์และเพื่อนพ้องมิตรสหายจะได้เสียสละจนจากเราไปมากว่า45ปีแล้วประเทศนี้ยังคงต้องมีคนเจ็บปวดเสียสละเพื่อประชาธิปไตยมีคนถูกทำร้ายพอเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต่างกับในยุคสมัยของจารุพงษ์ทองสิงห์คนในยุค6ตุลาสิ้นชีวิตไปมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาคือมาตรา112ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับแล้วก็ความรุนแรงความโหดที่อำมหิตก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเช่นยังมีการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองเนี่ยในข้อหาเรื่องไม่จงรักภักดีเนี่ยถึง9คนที่เสียชีวิตไปจากการอุ้มหายนะครับแล้วก็ยังมีการจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองในขณะนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดแกนนำคณะราษฎร4คนก็ยังถูกจับกุมคุมขังอยู่เราไม่สามารถตัดขาด6ตุลาซึ่งเป็นจุดกำเนิดแห่งความอำมหิตในปัจจุบันนี้ซึ่งก็ยังเป็นความรุนแรงที่รัฐกระทำกับประชาชนอยู่เหมือนเดิมวันนี้ขอเรียนต่อพี่น้องและขอความสนับสนุนเราจะนำตัวผู้บงการในเหตุการณ์6ตุลา2519ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเราจะต้องนำตัวคนผิดในเหตุการณ์6ตุลาคม19มาลงโทษไม่ว่าจะลงโทษในทางสังคมถึงแม้ว่าคุณจะตายไปแล้วคุณก็จะต้องถูกจารึกไว้ว่าคุณเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดชื่อเสียงเกียรติยศรางวัลที่คุณได้รับไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามลาภยศถาบรรดาศักดิ์ต้องถูกถอดถอน